วันนี้ขอมาพรีเซนต์ตัวเดโมนะคะของการท่องเที่ยวนะคะเราใช้เดโมแผนที่นี้ของจังหวัดลำปางนะคะแต่ว่าสถานที่ที่เห็นเนี่ยคือกรุงศรีอยุธยาเป็นกรุงเก่าของเรานะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนนะคะว่ามันพิเศษยังไงเปิดแอปฮะมาเปิดแอปก่อนค่ะเนี่ยค่ะมีนกร้องนะคะมีเสียงร้องอันนั้นก็กดไปที่ถ้าเราอยากดูที่นี่ตัวโมเดลที่เด้งขึ้นมาก็จะบอกว่าอันนี้คือพระธาตุลำปางไปทางไหนไปทางไหนทั้ง360องศาเห็นได้ไหมเห็นได้ด้วยตรงนี้เห็นได้นะฮะนะคะก็จะมีรถม้ามีทำกากะที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ นะคะอันนี้เป็นเมโม่ค่ะว่าเราสามารถจะใส่อะไรลงไปในนี้ก็ได้ทั้งหมดนะคะอยู่ที่เรานะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปดูค่ะนี่คือนักท่องเที่ยวสมมุตินะคะนักท่องเที่ยวไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะคะก็เอาโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะส่องค่ะไปที่สถานที่แห่งนั้นนะคะที่เราได้ทำมาร์กเกอร์ไว้เอ๊ะตัวอย่างนักท่องเที่ยว4คนนี้คุ้นๆไหมคะลูกเราเองค่ะลองดูนะคะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขากดดูอะไรกันสักครู่ค่ะเปิดแอปของเราก่อนสักครู่ค่ะแล้วก็เปิดแอปนะคะจะส่องไปที่เราเปรียบเสมือนว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเอามาอีกรอบไหมฮะไม่ต้องค่ะท่านค่ะเอาท่านนะฮะแล้วก็ยกขึ้นมาก็ได้ครับค่ะกดพอกดปั๊บเราเข้าไปที่สักครู่ค่ะมาแล้วฮะเข้าไปเรามาโหลดนิดนึงค่ะมาแล้วครับนี่นะคะเหมือนในภาพไหมคะกลุ่มสีนะคะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอยู่เฉยๆเลยค่ะเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์นะคะหมุนไปทางไหนตามก็ได้หรือเราจะตั้งให้ตรงก็ได้จิ้มไปก็ได้ค่ะแล้วก็หมุนหรือจะหมุนโทรศัพท์เองก็ได้หรือจะหมุนโทรศัพท์เองเดี๋ยวจะหมุนพร้อมกันให้ดูนะเอานะคะตอนนี้เอาแบบอยู่นิ่งอยู่นิ่งก่อนนะคะแล้วใช้มือหมุนที่แล้วไงต่อเราอยากรู้นะคะว่าเอ๊มันดูเพื่ออะไรเฉลยเลยค่ะลองไหมลองเปิดวิดีโอให้ดูก่อนเปิดเลยค่ะอยากเห็นค่ะว่ามันคืออะไรเดโมนะคะเดโมเขาบอกว่าคือเดโมค่ะยังไม่ใช่ของจริงของจริงจะละเอียดกว่านี้ใส่ไม่โอ้วัดพระศรีสัตว์เพชรเดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ใช้เป็นที่ประทับต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างพระราชมณฑลขึ้นใหม่ทางแต่เราให้มืออย่าให้ไม่ตามตาของกล้องไว้ดิก็คือหมุนตามนี่ฮะมันก็ไปหมดพุทธาวาสเห็นไหมฮะเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของบ้านแล้วแต่เราฮะในฐานที่จริงด้วยเราสามารถที่จะไปส่องดูในที่จริงของเราเพื่อจะย้อนกลับไปดูในอดีตของเราได้สุดจะให้ดูนะเป็นอย่างนี้ในอดีตยอดเป็นอย่างนี้แต่พออยู่ในอนาคตก็อดีตเป็นอย่างนี้ฮะเอ๊ะกลับไปอดีตที่ตรงนี้เป็นยังไงปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นตรงนี้เป็นอย่างนี้เอ๊ะในอดีตเป็นยังไงในอดีตเป็นอย่างนี้แล้วกลับไปท้องหลังที่ทันไหมฮะอ้าวอ้อมหลังไปเลยไม่ได้ค่ะมันบังค่ะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนี่อดีตไงตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยในปัจจุบันปัจจุบันเป็นหน้าตาอย่างนี้ปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่หมุนนี่อ่ะซึ่งกำแพงทุกอย่างนี่เป็นยังไงเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นระเบียงโค้ดแบบนี้พอเข้าใจไหมครับโอเคโอเคดูเดโมต่อเดโมหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะคะมี VR ด้วยนะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนดีกว่าไม่เอา VR เหรอรอกันต่อไปนะคะว่าผลงานชิ้นต่อไปของเสจะคืออะไรบ๊ายบายค่ะ